Random Side Podcast. It's what you're listening to. BBS Band Losing ฉลอง50ปีด้วยการยื่นล้มละลายสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Auto Insight นะครับผมวีฮะในเว็บชื่อตั้งสิริครับสวัสดีครับผมเมธนะครับในเว็บชื่อเมธครับโอเคครับครั้งนี้ก็เป็น Auto Insight Form Home อีกครั้งนะครับยังไงถ้ามีเสียงผิดพลาดอะไรขึ้นมาก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าครับครับผมโอ้โหคราวที่แล้วนี่เราพูดถึงเรื่อง Segway นะครับ2ล้อพลิกโลกไปคราวนี้เรามา BBS ล้อล้มละลายฟังดูแล้วแบบแย่นะเนี่ยแบบหยีล้มละลายอย่างเงี้ยเหรอก็ไม่ขนาดนั้นเดี๋ยวพูดอย่างนี้เดี๋ยวคุณผู้ฟังเขาไปเข้าใจว่าล้มละลายนี่คือเจ๊งเขาจริงไม่ได้เจ๊งนะใช่ไหมแต่ล้มละลายคือเป็นการยื่นเรื่องต่อศาลเพื่อขอให้คุ้มครองให้กิจการยังคงทำดำเนินต่อไปยังคงผลิตและจำหน่ายอยู่นะแต่มีปัญหาทางด้านการเงินการชำระหนี้อะไรก็แล้วแต่ก็เลยต้องเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการก็อันนี้ก็ว่ากันไปแต่ okay. มันก็สะท้อนให้เห็นอะไรบางอย่างนะว่าทำไมอยู่บริษัทที่ทำธุรกิจมาแล้ว BBS นี่คืออะไรยังไงเดี๋ยวพี่วีเล่าให้ฟังแล้วกันแต่ว่าเอ้ยทำธุรกิจยังไงถึงต้องมาล้มละลายต้องมาฟื้นฟูกิจการเดี๋ยวเรามาว่ากันครับโอเคครับงั้นเริ่มมาเลยครับประวัติของ BBS นะครับก็ก่อตั้งเมื่อประมาณเกือบ50ปีที่แล้วนะครับเริ่มแรกเนี่ยเขาทำเป็นพวกแบบแอโรพาร์ทอะไรก่อนอ๋อผมลืมนิดนึงชื่อที่มาของชื่อตัว BBS นะครับที่มาของชื่อเนี่ยมาจากการเอานามสกุลของคนก่อตั้ง2คนมารวมกับชื่อเมืองที่เขาตั้งบริษัทกันขึ้นมาในเยอรมนีชื่อก็คือนามสกุลคนแรกคือนามสกุลว่าบวมการ์เนอร์แล้วก็บรานแล้วก็ชื่อเมืองเนี่ยเป็นชีดักดังนั้นเนี่ยตัวอักษรตัวแรกของทั้ง3ชื่อที่กล่าวมาเนี่ยคือ BBS แล้วก็มาตั้งเป็น BBS นี่แหละครับคือแบรนด์ BBS ที่มามันย่อมาจากอะไรขออีกทีแบบชัดๆนะครับบวมการ์ดเนอร์บรานแล้วก็ชิตะชื่อคำนี้ผมอาจจะไม่ได้เยอรมันอะไรขนาดนั้นอาจจะผิดพลาดไปด้วยยังไงก็ต้องขออภัยไปด้วยครับครับแต่ว่ามันเป็นประมาณนี้คือเรียกยากอ่ะเราเรียก BBS แล้วกันใช่เรียก BBS ดีกว่าโอเคมาBBS ได้ก่อตั้งเมื่อ50ปีที่แล้วนะครับเริ่มแรกเนี่ยเขาทำเป็นพวกแบบเหมือนพาร์ทต่างๆของรถยนต์ไว้ก่อนคือพาร์ทเหล่านี้ก็จะเป็นเหมาะสำหรับรถยนต์ซิ่งโดยเฉพาะแต่งซิ่งก็เลือกใช้พาร์ท BBS ได้เรียกว่ามาสายซิ่งมาสายซิ่งเลยใช่ไหมใช่เป็นเรียกว่า performance car แล้วกันครับพอทำไปสักระยะหนึ่งเนี่ยประมาณ 5-6 ปีจริงๆมันก็แค่ประมาณ 2-3 ปีแล้วครับเขาก็เลยมองว่าเอ้ยตลาดล้อมันยังดูว่างอยู่นะเขาก็เลยเตรียมบุกตลาดล้อเต็มตัวเลยล้อของ BBS นะครับตั้งแต่เมื่อเกือบ50ปีก่อนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงจุดเด่นเหมือนเดิมไว้ได้นะครับนั่นก็คือทนทานแข็งแรงทนทานเบาแล้วก็มีความสวยงามเฉพาะตัวของมันเองเป็นเอกลักษณ์ครับพูดว่าเป็นเอกลักษณ์เนี่ยหน้าตาของ BBS จะประมาณไหนครับมันจะมีซี่ซี่เยอะๆครับเดี๋ยวก่อนเราจะไปเรื่อง BBS ต่อเรามาคุยเรื่องล้อแม็กกันสักนิดนึงแล้วกันเนาะครับล้อแม็กถ้าเอาที่เราเห็นกันบ่อยๆในบ้านเราเนี่ยมันจะมีเป็นก้า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 นคือหมายถึงแบบก้านหนาๆ หน่อยไอ้พวกนี้เราจะเห็นกันเยอะแล้วประมาณก้านประมาณ3นิ้วมือสองนิ้ว3นิ้ว4นิ้วแบบหนาๆ หน่อยหรือมันตันๆหน่อยดูแข็งแกร่งแต่ BBS นี่ยังไงนะครับเขาจะเน้นความเป็นซี่ๆเล็กๆอย่างเงี้ยเหรอใช่เน้นความเป็นซี่ๆเล็กๆดูมีรายละเอียดเฉพาะตัวของมันครับมีรายละเอียดแล้วมีความละเอียดสูงหน่อยมีแบบทีๆอะไรอย่างนี้เนาะถึงแม้มันจะเป็นซี่ๆนะแต่มันก็มาทนทานมากมันทำมาจากอลูมิเนียมขึ้นรูปครับทำให้มันเบาด้วยแล้วก็ขึ้นรูปแบบขึ้นรูปชิ้นเดียวเลยนะครับบางรุ่นก็เป็นชิ้นเดียวบางรุ่นก็เป็น2ชิ้นง่ายคือเหมือนเอามาหล่อมาครับเป็นหล่อขึ้นมาหล่อขึ้นมาปุ๊บได้เป็นล้อมาอันนึงเมื่อความมันเป็นอันเดียวไม่ประกอบอะไรเลยมันย่อมทนทานกว่าการที่มีหลายๆชิ้นมาประกอบกันอยู่แล้วใช่ไหมฮะอันนี้ก็ได้เป็นหลักการง่ายๆนั่นแหละครับคือจุดเด่นของ BBS ตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจจนถึงปัจจุบันเลยนี่ถ้าเกิดถามนิดนึงแล้วกันว่ารถเขาเรียกว่า BBS เนี่ยทำล้อแม็กออกมาขายแล้วมีถ้าในบ้านเราเนี่ยมีแบรนด์ไหนใช้ล้อ BBS บ้างไหมเผื่อคุณผู้ฟังเห็นแล้วอยากลึกออกว่า BBS หน้าตาเป็นยังไงเราจะเห็นได้บนรถยี่ห้อไหนบ้างอ๋อโอเคครับอันนี้วีต้องเล่าก่อนว่าพอเขา
ทำล้อขึ้นมาใช่ไหมครับเริ่มไปที่นิยมจากขายแบบขายให้ผู้บริโภคทั่วไปสู่การขายให้แบรนด์เป็นผู้ผลิตล้อรถยนต์ให้กับแบรนด์รถยนต์ต่างๆถ้าเห็นชัดๆคือนึกออกตอนนี้ก็คือ Subaru ฮะ Subaru คันสีฟ้าที่วิ่ง World Rally ครับ Impreza ไอ้ล้อทองๆอ่ะนั่นแหละคือล้อ BBS นะคือ Subaru ให้ BBS ทำล้อให้ล้อทองๆที่จะมีประมาณซี่ประมาณ10ซี่มั้งครับเป็นซี่เล็กๆ10ซี่อ่ะอยู่ระหว่างกันนั่นแหละครับรวมถึงแบรนด์อื่นๆก็มีนะอย่างเช่นแบรนด์เยอรมันด้วยกันเองก็จะเป็น BMW Audi Mercedes-Benz Porsche ก็ให้ BBS เนี่ยทำล้อที่ใช้ในรถยนต์ระดับ performance car เนี่ยให้เหมือนกันเพราะว่าเชื่อมั่นว่าล้อ BBS ทนเบาแล้วก็สวยงามยกระดับแบรนด์ได้ประมาณนึงเลยแต่ถึงอย่างไรการที่ BBS เข้าไปทำตลาดนะครับก็ไม่มีใครคือไม่ได้แบบแบรนด์ BBS หรือว่าอะไรก็เป็นแบรนด์ท้อของคือเรียกว่าเป็นปะหน้าเป็นแบรนด์รถยนต์ต่างๆแทนมากกว่าอะไรเงี้ยครับอ๋อคือจะบอกว่าไม่ได้หมายจะใช้คำว่า BBS เนี่ยเป็นผู้ผลิตให้แต่ว่าเป็นออริจินอลแบรนด์ให้เขาเลยใช่ครับเหมือนกับออกแบบมาเพื่อแบรนด์นี้โดยเฉพาะประมาณนั้นก็คือขับออกมาก็ได้รถได้ล้อ BBS จากศูนย์เลยอ่ะง่ายอย่างนี้ดีกว่าเข้าใจกว่าไม่ต้องมาคิดอะไรมากก็คือขับออกจากศูนย์ได้ล้อ BBS จากศูนย์เลยครับถ้าพูดอย่างนี้แปลว่าเนี่ยไอ้แบรนด์ BBS นี่คือต้องแบบชื่อชั้นต้องดีมากเลยนะใช่เป็นหนึ่งในแบรนด์ล้อรถยนต์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในระดับโลกครับคือแบรนด์คือมันจะเป็นเบอร์หนึ่งได้หรือเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับมันไม่ได้พิสูจน์กันได้ขนาดนั้นเพราะไอ้ล้อรถยนต์เนี่ยมันเป็นของแต่งไงมันไม่ใช่แบบเป็นของที่ต้องซื้อประจำหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกคนต้องซื้อด้วยเวลาได้รถอะโอเคปะดังนั้นมันเลยแบบก็ไม่รู้ว่าเอ้ยจะเป็นเบอร์หนึ่งไม่ใช่ว่าทุกคนต้องซื้อนี่หมายความว่าถ้าคุณไม่ซื้อใหม่ก็มันก็มีล้อที่มากับโรงงานรถอยู่แล้วเออใช่ก็อาจจะไม่ต้องเปลี่ยนครับแต่ถ้าเป็นรถรุ่นที่มันแบบ performance car หรือรถที่มันคุณภาพประสิทธิภาพระดับสูงหน่อยก็อาจจะเป็นล้อ BBS มาจากโรงงานเลยอะไรประมาณอย่างนั้นใช่ประมาณนั้นนั่นแหละครับ BBS เนี่ยก็เติบโตมาเรื่อยๆจากการขายถูกผู้บริโภคทั่วไปขายให้กับแบรนด์จนเข้าไปเริ่มแบบเข้าไปซัพพอร์ตกีฬามอเตอร์สปอร์ตต่างๆไม่ว่าจะเป็น F1 หรือว่าอื่นๆอย่างล่าสุดเนี่ยได้ไปเซ็นสัญญากับ NASCAR เพื่อทำล้อให้ NASCAR คืออธิบายนิดนึงโอเค NASCAR คือมอเตอร์สปอร์ตของชาวอเมริกาครับเป็นที่นิยมมากการแข่งขัน NASCAR คือการเอารถเนี่ยมาวิ่งอยู่ในจะบอกว่าไงอ่ะเป็นลู่ทรงวงรีอันนึงแล้วก็วิ่งวนไปวนมาอยู่อย่างนั้นอ่ะคือมันจะไม่เน้นความเลี้ยวอะไรเลยอ่ะมันจะเน้นเป็นวงรีๆแล้วก็ขับให้เร็วๆที่สุดนั่นแหละอ๋อแล้วก็ทางถนนจะเป็นทางลาดๆด้วยทางเอียงๆทางเอียงๆทางเอียงๆทำองศานิดนึงเพื่อให้รถทำความเร็วได้มากขึ้นอีกด้วยถูกไหมใช่ประมาณนั้นนั่นแหละครับแล้วเขาก็ได้เข้าไปซัพพอร์ตตัวนี้โดยไอ้ล้อที่เขาเข้าไปซัพพอร์ตให้ก็คือล้อที่มันมีน็อตตัวเดียวซึ่งถ้าเกิดผมจำไม่ผิดมันก็จะคล้ายๆกับรถ F1 พวกรถฟอร์มูล่า1ถูกไหมครับคือใช้น็อตตัวควายๆอ่ะแล้วก็ยึดเข้าไปใช้ปืนปึ๊บหมุนล้อน็อตออกมาล้อน็อตเดียวเปลี่ยนล้อแล้วใส่ปึ๊บทีเดียวเสร็จครับคือถ้าจินตนาการไม่ออกก็คือไอ้ล้อรถยนต์ของรถบ้านทั่วไปอย่างเงี้ยมันก็จะมีน็อตยึดประมาณ 4-5 ตัวใช่ไหมครับเพื่อจะยึดล้อกับไอ้เรียกว่าอะไรเรียกว่าดุมล้อป่ะหรือว่าดุมล้อนั่นแหละเพื่อให้ล้อมันยึดติดกับรถอะแล้ววิ่งไปได้อะแต่เนี้ยเพื่อความเร็วหรือเพื่อความสะดวกอะเขาก็ BBS เนี่ยก็เริ่มออกแบบล้อใหม่ว่าเอ้ยน็อตตัวเดียวก็น่าจะยึดได้นะก็ปึ๊บไปเลยเพื่อความแข็งแกร่งแล้วก็สะดวกสบายในการเปลี่ยนด้วยครับแต่อย่างไรก็ตามนะถึงประสบความสำเร็จขนาดนี้ BBS ก็ล้มละลายฟังเราเล่ามาเนี่ยนะเหมือนกับพูดว่าธุรกิจเขาดีมากเลยนะคือขายให้คนทั่วไปได้ขายให้แบรนด์รถตั้งหลายยี่ห้อมากมายได้มีเซ็นสัญญากับ NASCAR ได้แต่ปรากฏว่าล้มละลายเฉยและรู้สึกว่าไม่ใช่แค่ครั้งเดียวด้วยใช่ครับโอเคผมเล่าเรื่องละลายฟังดีกว่าคือล้มละลายเนี่ย BBS เนี่ยล้มละลายมาแล้ว2ครั้งนะฮะถ้าไม่รวมครั้งล่าสุด
เรียกว่าเพิ่งล้มละลายครั้งที่3ไปสดๆร้อนๆจากการอัดจากวันที่เราอัดกันนะครับใช่2ครั้งแรกเป็นยังไง2543นี่คือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แฟรงก์เฟิร์ตก่อนเพื่อไประดมทุนเพราะว่าเขาคงเห็นโอกาสว่าตอนนั้นเนี่ยตลาดเริ่มกำลังมาแล้วก็โอกาสในการเข้าไปซัพพอร์ตกับพวกมอเตอร์สปอร์ตต่างๆเนี่ยกำลังมาเลยการได้ทุนเข้ามาเนี่ยย่อมดีอยู่แล้วจะได้ไปขยายโรงงานขยายอะไรได้ทันเวลาแต่ในปี50เนี่ยในที่สุดบริษัทก็ล้มละลายครั้งแรกฮะล้มละลายครั้งแรกเนี่ยเนื่องจากการจ่ายหนี้ไม่ทันเหมือนหมุนเงินไม่ทันอ่ะพูดแล้วแบบแปลกดีนะคือเห็นโอกาสมากมายเข้าไปทำนู่นทำนี่ระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แล้วสุดท้ายก็ชำระหนี้ไม่ทันก็เลยต้องเข้าสู่การฟื้นฟูกิจการยื่นล้มละลายแล้วก็ฟื้นฟูกิจการเพื่อฟื้นฟูกิจการครับนี่คือ50นี่คือครั้งแรกนะ50ก็คือการฟื้นฟูกิจการครั้งนั้นก็จะมีบริษัทจากประเทศเบลเยียมเข้ามาเทคโอเวอร์กิจการไปเลยแล้วก็ทำตลาดขึ้นมาใหม่แต่ทำไปไม่กี่นะไม่นานอ่ะปี58ก็ยื่นล้มละลายอีกคือด้วยเหตุผลเดิมๆแปลว่าการยื่นล้มละลายและฟื้นฟูกิจการเนี่ยทำให้เขาทำธุรกิจต่อได้นะยังเดินมาได้อีกก็หลายปีอยู่นะก่อนจะล้มละลายรอบที่2ครับรอบที่2เป็นยังไงครับก็เหมือนเดิมครับก็จ่ายนี้ได้ทันเหมือนเดิมเหมือนกันไม่ทันเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้ก็จะแตกต่างจากครั้งแรกนิดนึงตอนฟื้นฟูกิจการเนี่ยจะมีบริษัทเกาหลีเนี่ยเข้ามาถือหุ้นใหญ่แทนส่วนครั้งที่3เนี่ยก็เกิดขึ้นปี63ซึ่งฉลองการครบรอบ50ปีพอดีของ BBS เรียกว่าเป็นการฉลองครบรอบ50ปีที่ไม่ดีเลยเอาง่ายๆก็คือเป็นผู้ผลิตล้อที่โดนล้อแน่นอนอ่ะเฮ้ยผู้ผลิตล้อที่โดนล้ออย่างงี้มันต้องแบบเฉียบป่ะเฉียบมากเลยอ่ะเอ้ยอย่างงี้ไม่ต้องเศร้าเสียใจป่ะแบบเหี้ยที่ฉลอง50ปีได้การล้มละลายเนี่ยมันดูแบบไม่เมคเซนส์เลยอะไรเนี่ยทำธุรกิจยังไงอุตสาห์ขายอุตสาห์ได้เซ็นสัญญากับเนสคาหรือว่าอะไรเงี้ยโดนล้อด้วยนะว่าเนี่ยล้มละลายมา3ครั้งแล้วเนี่ยล้มละลาย3ครั้งอีกต่างหากก็เลยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับแต่ถึงยังไงเนี่ย BBS ก็จะยังคงเรียกว่าไงสิทธิบัตรในการออกแบบพวกล้อต่างๆไว้อยู่ลวดลายต่างๆเนี่ยเขาก็ยังถือไว้การผลิตล้อในแบบเฉพาะตัวของเขาที่ทำให้มันเบามีความทนทานแข็งแกร่งสูงแล้วก็มีลวดลายเอกลักษณ์ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะมีการฟื้นฟูกิจการจะเป็นยังไงจะเดินท่าแบบขายกิจการไปเลยหรือว่าจะมีผู้ถือกลุ่มทุนไหนเข้ามาสนใจถือหุ้นหรือเปล่านี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับตลาดล้อตอนนี้เหตุผลจริงๆมันจะมีเสริมจากนิดนึงฮะนอกจากการจ่ายนี้ไม่ทันแล้วเนี่ยยังเจอเรื่องโควิดเข้าไปด้วยอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาอ้างหรือว่าอะไรนะครับแต่ถ้าอ้างอิงตามรายละเอียดก็คือโควิด19เนี่ยทำการระบาดที่เยอรมันเนี่ยทำให้เขาต้องปิดโรงงานไปพักนึงเลยผลิตไม่ได้ขายของก็ไม่ได้เพราะว่าช่วงนั้นใครจะไปซื้อล้อมันไม่มีอารมณ์อ่ะคือเขาใช้คำว่าล้อไปซื้อล้อตอนโควิดนี่โดนล้อนะไม่ได้คือแบบใครจะไปซื้อล้อตอนโควิดอารมณ์มันคงไม่มีอ่ะเพราะว่าแบบช่วงนั้นธุรกิจก็ดาวกันหมดคนจะซื้อล้อ BBS เนี่ยก็ต้องมีกำลังซื้ออ่ะย้ำว่าต้องเป็น BBS แท้นะครับไม่ใช่ BBS แบบเทียมหรือว่าลวดลายเหมือนอะไรเงี้ยคือล้อ BBS มันไม่ได้ถูกแล้วมาคุยกันหน่อยดีกว่าล้อ BBS ล้อ1วงเนี่ยกี่บาทอย่างนั้นเราต้องมี 50,000 อ่ะอันนี้คือเราพูดถึง1วงนะครับนี่คือ1วงแปลว่าถ้าคุณใช้ล้อสำหรับรถยนต์เนี่ยมี4วงเนี่ยต้องมีสัก 200,000 อ่ะอันนี้คือหมายถึงตัวต่ำๆตัวขั้นต่ำใช่ไหมตัวต่ำๆใช่ครับซึ่งเราอาจจะเห็นบางวงเนี่ยราคาถึงแสนก็มีนั่นแปลว่า4วงเนี่ยมันต้องมี 400,000 น่ะแปลว่ามีโอกาสได้รถอีกคันนึงอ่ะใช่เนี่ยด้วยความที่มันแพงมากเขาก็มีแบบขายพวกของกระจุกกระจิกนะ BBS อะไรเงี้ยแบบของป้องกันล้อหายเดี๋ยวรถไม่หายนะล้อหายล้อหายเพราะล้อแม่งแพงไงโดนขโมยล้อแต่ถ้าเป็น BBS ในบ้านเราเนี่ย4วงเนี่ยราคาประมาณ 3-40,000 นะเอ้ยนั่นมันของเทียบแท้เทียบแท้เห็นมั้ยอะไรคือของเทียบแท้ครับลายเหมือนเนี่ยลายเหมือนแต่ประสิทธิภาพอ่ะสู้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นของแบบเวลาขึ้นหลังเต่าแล้วดุ้งอะไรอย่างงี้โอ้โหเดี๋ยวเอ้ยประสิทธิภาพของเราโอ้โหดุ้งง่ายพูดไม่ออกเลยคือหมายเขาเรียกว่านะของ 3A อะไรเงี้ยแบบ AA ใช่ไหม Triple A ครับครับแต่ว่าพอเ
พอเมื่อกี้พูดอย่างนี้เมื่อกี้พี่วีบอกว่าการเลือกล้อแม็กเนี่ยมันควรจะมีปัจจัยในการเลือกยังไงบ้างฮะก็จะเปลี่ยนแม็กทีนึงนะครับมันก็ต้องดูไม่กี่อย่างดูความทนทานทนทานหมายความว่ารองรับความเร็วสูงๆได้แล้วก็เวลาตกหลุมหรือว่าอะไรเงี้ยมันไม่ควรจะหักอ่ะไม่ดุ้งไม่หักคือเข้าใจไม่งอเออเข้าใจคําว่าแม็กว่ะแม็กที่เราเห็นมันสวยๆมันก็จะเป็นซี่ๆบางๆใช่มั้ยครับครับแล้วคุณคิดดูดิรถคันหนึ่งมันหนักเป็นตันอ่ะทิ้งน้ําหนักไว้ที่ล้อเดียวสมมุติแค่ล้อเดียวก็ได้นะครับแล้วไม่มีไอ้ซี่ๆเล็กๆอ่ะมันจะไม่หักหรอถ้ามันไม่ทนจริงๆอ่ะซี่ๆมันเป็นตัวกระจายแรงอ่ะเนาะทําให้ล้อมันคงรูปทรงกลมอ่ะทรงกลมแล้วยังอยู่ได้อ่ะใช่ครับแล้วเราเหยียบกันความเร็วแบบ120 140 150อะไรก็ว่าไปอ่ะล้อมันต้องมีความแข็งแรงทนทานเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ใช่ใช่ครับนั่นแหละอย่างที่2คือต้องเบาน้ำหนักเบาอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าไม่งั้นมันจะเร็วได้ไงอ่ะคือเวลารถเร็วๆครับใช่ไหมครับการรีดน้ำหนักออกมันเป็นเรื่องจำเป็นอยู่แล้วคุณจะมาใส่แม็กหนักแบบโอ้โหหนักเป็น10โลมันคงไม่ใช่อ่ะหนักแบบล้อกระทะมันคงไม่ใช่เรื่องอ่ะถ้าคุณรีดน้ำหนักออกไปได้เยอะมันก็จะดีกว่าแต่พอเข้ามาเรื่องรีดน้ำหนักออกใช่ไหมครับเมื่อล้อมันเบาแล้วมันจะแข็งแรงได้ยังไงวะใช่ไหมมันก็เริ่มกลับมาคิดก็เริ่มกลับมาคิดแล้วว่าจะทำให้มันเบาแล้วมันแข็งแรงด้วยเนี่ยแม่งยากนะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยแบบมีเทคโนโลยีต่างๆเช่นการหล่อให้มันเป็นชิ้นเดียวกันเลยแข็งแรงมากๆใช้วัสดุที่มันแข็งแรงสุดๆอย่างเงี้ยแล้วก็หล่อให้มันเป็นชิ้นเดียวหรือว่าใช้การยึดให้มันน้อยที่สุดเต็มที่ไม่เกิน3ชิ้นเพื่อทำให้มันโอกาสแตกหักเนี่ยมันน้อยมากก็น่าจะเป็นทางที่ดีที่กว่าอะไรเงี้ยครับความสวยงามครับอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบเลยครับบางคนอาจจะชอบแบบโล่งๆไม่ต้องมีซี่เยอะๆโล่งๆก้ามอะไรเงี้ยว่าไปแบบโชว์คาลิปเปอร์อ่ะโชว์เบรกอ่ะโชว์เบรกโชว์ดิสเบรกอะไรอย่างงี้ก็ได้โชว์เบรกอะไรก็ว่าไปใครก็ชอบหรือชอบแบบมีคุณสมบัติพิเศษไหมอะไรอ่ะหมุนได้เงี้ยผมเคยเห็นในรถของคนใช้คำว่าแอฟริกันอเมริกันคนผิวสีอ่ะคนผิวสีที่เมืองนอกล้อแม็กเขาชอบแบบเหมือนมีอะไรไม่รู้หมุนหมุนได้อยู่ที่ล้ออ่ะแม้ล้อจะจอดอยู่นะแต่มันก็ยังหมุนหมุนได้อะไรอย่างนี้มีคุณสมบัติพิเศษครับหรือว่ามีอะไรมีใบมีดยื่นออกมาจากล้อแม็กได้อะไรอย่างนี้ป่ะใช่อันนั้นมันทวิตเตอร์เมทัลแล้วพี่ดูโหดไปเกมแล้วนี่หรือแบบบางอันมันก็จะเป็นแบบเหมือนอย่างล้อโรลส์รอยอะไรอย่างนี้ครับครับปกติแล้วอ่ะเวลาล้อมันหมุนใช่ไหมไอตราตรงกลางอ่ะส่วนใหญ่เป็นตราของแบรนด์เช่นเป็น Mazda Toyota อะไรเงี้ยมันจะหมุนตามล้อเอาก็งั้นไงดิก็ขับไปล้อมันก็ต้องตามมันก็ต้องหมุนตามล้อดิแต่ถ้าเป็นล้อ Rolls-Royce เนี่ยไอตัว RR เนี่ยมันจะอยู่อย่างนั้นฮะอ๋อเหมือนเป็นแกนที่ไม่หมุนตามใช่มั้ยครับเหมือนมันไม่หมุนตามใช่เป็นแกนที่ไม่หมุนตามก็เทพอีกแบบครับไม่คือล้อแบบต่างๆอ๋อแต่วันนี้เราพูดถึงล้อซิ่งไงแล้วคงไม่ได้ใส่ใจอะไรเรื่องพวกนั้นมากอ๋อเน้นลวดลายเบาแข็งแรงมาก่อนแต่ว่าวันนี้เราได้เรียนรู้อย่างนึงว่าแม้ BBS จะทำล้อได้เทพสุดยอดแล้วก็เป็นที่นิยมระดับโลกนะแต่ความสามารถในการจัดการทางการเงินนี่คือแย่ใช่ครับเพราะว่าเขาชำระหนี้ไม่ทันตามกฎหมายสุดท้ายต้องเข้าสู่กระบวนการล้มละลายอะไรก็ว่าไปครับก็สอนให้รู้ว่าการเงินสำคัญนะถึงแม้คุณจะสร้างแบรนด์ยิ่งใหญ่ยังไงก็ตามคุณก็มองข้ามเรื่องนี้ไม่ได้ครับพอดีเมื่อกี้ก็โอกาสที่จะเปลี่ยนมือของเจ้าของก็เปลี่ยนไปต้องมีคนเข้ามาช่วยเหลือทางด้านการเงินก็ว่าไปใช่ครับโอเคครับผมโอเคครับก็ประมาณนะครับ BBS สำหรับเทปหน้านะฮะAuto Insightจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับล้อหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเรื่องรถยนต์อื่นก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับว่าจะเป็นเรื่องอะไรยังไงวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Brand Inside Podcast It's what you're listening to